ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอตปิงแคทกับเกมลีทีออฟเซอร์เวียนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวอาชีพสายแทงสายโล่กันบ้างดีกว่าครับผมนั่นก็คือเพลทาสต้าครับอย่างแรกเลยนะครับผมอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เรียกว่าช่วยได้เยอะเลยนะในการเป็นแทงครับผมเพราะว่ามีสกิลแทงหลายๆอย่างที่ช่วยซัพพอร์ตได้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกนะครับผมสำหรับการโจมตีพื้นฐานนะครับอาชีพนี้ครับผมก็คือขนาดโจมตีธรรมดาครับผมนะตอนขนาดกำลังง้างดาบฟันเนี่ยครับผมพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นถึง 50% เลยนะครับนะคือพูดง่ายคือถ้าเกิดเรากะจังหวะดีๆเนี่ยเราสามารถจะเอาอาชีพนี้ครับผมเคาน์เตอร์กับบอสได้เลยนะสำหรับคนที่มีฝีมือพอนะครับประมาณว่าบอสกำลังอัดมาเนี่ยเรากดจังหวะฟันนั้นนะครับผมเป๊ะขึ้นมาเนี่ยรับประกันเลยว่าสวนกับยืนบอสได้หน้าตาเฉยเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราโจมตีธรรมดานะครับผมมันจะเพิ่มพลังป้องกัน 50% เลยนะตรงส่วนนี้แค่เราดูแอคชั่นครับผมผมบอสให้ดีนะผมรับประกันเลยว่าอาชีพนี้เหมาะมากครับผมสำหรับแทงค์เลยนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมทุกครั้งการโจมตีธรรมดาครับจะเพิ่มการฟื้นฟู SP ทีละ3นะครับและเมื่อใช้สกิลฟื้นฟู SP ครับผมก็จะสามารถฟื้นฟู SP ได้อย่างมากนะครับตรงส่วนนี้ครับผมอาชีพนี้ครับผมจะมีการเพิ่มค่าบล็อกครับผมถึง 5% และค่าบล็อกจะเพิ่มขึ้น 0.4% ตามลิเวลของเพลขึ้นมานะครับมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยมันขึ้นยังไงเหลือ 50% สังเกตดูนะครับผมนี่ทุกครั้งที่ตัวละครผมทำการออกสกิลนะครับผมมันจะมีในส่วนของสกิลโลขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยครับผมเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมเห็นไหมครับผมมันจะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมคือทุกครั้งที่เราโจมตีแบบปกตินะครับผมเพิ่มขึ้นมานะอันนี้ลิเวลแค่ลิเวล1ครับผมยังไม่ได้ทำการอัพนะถ้าเกิดเราอัพขึ้นมาเนี่ยจะฟื้นคู่ถึง 50% นะครับนะมีสกิลไฮการ์ดเพิ่มค่าบล็อกครับผมแล้วก็มีความสามารถในการเพิ่มค่าโจมตีนะพูดง่ายคืออาชีพเพลเนี่ยครับผมต้องบอกเลยว่ามีพลังป้องกันที่สูงและมีพลังป้องกันค่าบล็อกครับผมที่สูงตามไปด้วยดังนั้นต่อให้ไม่ค้างบล็อกขึ้นมาเนี่ยไม่ค่าพลังป้องกันไม่ขึ้นมาค่าบล็อกก็ช่วยได้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถยืนชนมอนจำนวนมากได้เลยนะครับโอเคนะครับถัดมาครับผมเรามาดูสกิลอื่นกันต่อดีกว่านะครับถัดแรกครับผมก็คือสกิลเตะครับผมสร้างความเสียหาย 221% แก่ศัตรูนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลง่ายๆเลยนะเป็นสกิลพื้นฐานเลยครับซึ่งการเตะเนี่ยครับผมจะเป็นการเพิ่มค่าคุกคามไปครับผมอิน 100% นะทำให้ศัตรูครับผมหันมาตีเรานะเป็นการยั่วยุครับผมประมาณว่าบอสใช่ไหมไม่สนใจเราใช่ไหมเพื่อนอัดหนักใช่ไหมเตะ1ทีครับผมทีเนี้ยบอสหันมาหาเราเลยนะไฮคิกนะครับถัดไปครับผมเป็นการคอโลเรียกเป้าหมายศัตรู4เป้าหมายในระยะ5เมตรครับผมรอบตัวเองหันมาโจมตีเรานะครับโดยสกิลนี้จะลดความเร็วและพลังป้องกันลง 15% เป็นเวลา20วินะครับและสกิลนี้มี Active Ability เยอะมากเลยนะครับผมยังว่าจะเป็นในส่วนของสกิลนี้ครับผมเมื่อใช้กับศัตรูที่ติดสถานะปกติเนี่ยจะให้ศัตรูเกิดระเบิดครับผมและสร้างความเสียหาย 500% แก่ศัตรูนะพูดง่ายคือถ้าเกิดมีใครอย่างเช่นเมอร์มิโลเนี่ยทำให้ศัตรูติดสถานะสตันนะครับผมนะหรือผู้ช่วยของเราเนี่ยที่มีความสามารถสกิลสตันนะครับก็จะช่วยให้สกิลนี้ซัพพอร์ตได้ดีมากเลยนะถัดมานะครับผมเมื่อมีการใช้ครับผมจะทำการฟื้นฟู SP เพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับผมเพิ่มเป้าหมายครับผมจากตอนแรก4เป้าหมายเป็น6เป้าหมายนะครับดึงศัตรูได้เยอะกว่าเดิมครับมีโอกาส 30% ครับผมที่ศัตรูเนี่ยจะได้รับการผลเช็คสกิลไม่ได้ครับผมนะก็คือใบ้นะครับผมเป็นเวลา10วินะครับมีโอกาสติดบีติดใบด้วยนะและสุดท้ายครับผมก็คือเพิ่มค่าดึงดูดครับผมเพิ่มความยั่วยุให้แก่ศัตรูนะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเอนชานนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะอันนี้แค่สกิลเคาะโล่เฉยๆครับผมยังมีแอคทีฟอบิลิตี้ขนาดนี้นะในส่วนของสายแทงค์นะครับถัดมาครับผมเป็นสกิลเอาโล่ฟาดนะครับผมซึ่งสกิลเนี้ยจะคล้ายๆกับเมอร์บิโลนะครับผมนะก็คือการเอาโล่เนี่ยกระแทกไปนะครับผมแล้วเอาโล่ฟาดแล้วก็โล่ฟาดครับสกิลนี้จะคล้ายๆกับเมอร์บิโลเลยนะหลักๆก็เอนชานก็จะคล้ายๆตามไปด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะเพิ่มเอนชานจะต่างกันนะขออภัยนะครับเอนชานจะต่างกันในอย่างแรกก็คือสกิลครับผมอันนี้เพิ่มสถานะนะครับผมหมดสติเพิ่มขึ้นนะครับนะหมดสติเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ความเสียหายเยอะขึ้นนะครับถัดมาครับผมอันนี้จะเป็นการฆ่าจอเกาะนะครับผมมือมิโลไม่มีฆ่าจอเกาะนะอันนี้ชัวร์นะครับนะคือต้องบอกเลยว่าสกิลเหมือนกันแต่ผลไม่เหมือนกันนะครับนะนี่ครับผมโล่นี่ไหมครับผมลักษณะครับผมเป็นเวลาครับผมมันเนี่ยเป็นการเพิ่มค่าบล็อกนะครับผมนะเพิ่มขึ้นอีกนะครับความเสียหายนะครับผมสังเกตเลยว่าตัวของเพลเนี่ยจะค่อนข้างจะเน้นในส่วนของค่าบล็อกค่าจอเกาะนะครับผมอบิลิตี้หลายๆอย่างนะครับซึ่งไม่เหมือนเบอร์มิโลเบอร์มิโลเนี่ยจะเน้นในส่วนของอบิลิตี้ที่สร้างความเสียหายมากกว่านะครับต่อมาครับผมก็สกิลปาโลนะครับเป็นการโจมตีระยะไกลแก่ศัตรู1เป้าหมายสร้างความเสียหาย 314% แก่ศัตรูนะครับ
ที่อยู่ห่างออกไปนะมีโอกาส 33% ครับผมที่สามารถโจมตีได้สูงสุดถึงศัตรู3ตัวครับผมในระยะ 1.5 เมตรโดยรอบนะครับติดสถานะหมดสตินะครับมาดูนะครับผมกาลีตารางต่อสู้ครับผมร่วมกับผู้ติดตามนะครับผมโล่ที่ขว้างไปเนี่ยจะหมุนกลับมาไปที่ผู้ติดตามครับผมและกลับมาผู้ใช้อีกรอบนึงนะครับพร้อมกับการกำจัดศัตรูครับผมในเส้นทางสร้างความเสียหายครับผม 50% ครับผมตอนที่ปาสติลสกิลไปนะครับเป็นกัปตันอเมริกาครับงานนี้นะครับผมหลักๆเลยนะอันนี้คือล้อลีกัปตันหรือเปล่านะครับปาไปแล้วชิงไปหาผู้ช่วยแล้วก็กลับมาหาเรานะครับแหมถัดมานะครับผมยั่วยุศัตรู3เป้าหมายครับผมในระยะนะครับผม3เมตรโดยรอบนะครับผมปาไปแล้วมีการยั่วยุด้วยนะเป็นการดึงมอนต่อนะครับและก็สุดท้ายก็คือเอนชานเพิ่มความเสียหายครับต่อมาครับผมก็คือสกิลเพิ่มค่าบล็อกครับผมไฮการ์ดครับผมสกิลนี้ก็คือจะทำให้ค่าบล็อกเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา12วินะครับเมื่อทำการบล็อกด้วยสถานะไฮการ์ดครับผมจะเป็นการเพิ่มค่าผู้พลโจมตีเพิ่มขึ้นครับผม 5% ครับผมนะพูดง่ายก็คือตอนตีมาครับผมมีโอกาสครับผม 5% นะที่จะเติมสถานะผิดปกติติดสถานะสตันนะตอนที่ตีเข้ามานะครับนะพูดง่ายคือสกิลเนี้ยเรากดบาร์เนี่ยศัตรูอัดมาเยอะๆหลายแต่ตัวก็ตามครับผมก็มีโอกาสที่จะมึนได้นะครับนะตีแล้วเบลอนะครับตีเบลอเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มครับผมฟื้นฟูครับผมเมื่ออยู่ในฐานะไฮการ์ดจะทำการฟื้นฟู SP นะครับแหมมีสกิลฟื้นฟู SP 2สกิลเลยนะอันนี้เพิ่มค่าบล็อกขึ้นอีก 4% นะครับเอนชานนะครับผมและก็สุดท้ายครับผมขณะอยู่สถานะไฮการ์ดนะครับผมพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น 10% นะครับผมนะเป็นเวลา20วินะครับเมื่อมีการใช้สกิลไอ้นี่ครับผมเคาะโล่นะครับไฮการ์ดปุ๊บเนี่ยแล้วกดเคาะโล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเพิ่มครับผมค่าบล็อกขึ้นมาอีกทีด้วยนะครับนี่เพิ่มพลังป้องกันนะครับผมเป็นเวลานะครับดังนั้นพูดง่ายก็คือสกิลโดยรวมเนี่ยก็คือจะเน้นค่อนข้างจะถึกเอาเรื่องนะเพิ่มค่าบล็อกเพิ่มค่าป้องกันนะครับนะสกิลก็จะมีสกิลหลักๆครับผมก็คือการโจมตีแบบเอาโล่กระแทกนะครับผมตัวส่วนนี้นะและก็สกิลปาโล่นะครับตัวส่วนนี้นะหลักๆก็จะมีสกิลโจมตี3สกิลนะครับนะต้องยอมรับว่าอย่างน้อยก็มีสกิลเอาโล่ฟาดพื้นซึ่งเป็นสกิลฟาร์มที่ดีมากอีกสกิลหนึ่งนะครับนะเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับเบอร์มิโลแล้วเนี่ยอาจจะฟาร์มได้ไม่สู้กันแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับพลังป้องกันกับเทคนิคการเล่นนะครับผมต้องยอมรับแล้วว่าเพลเนี่ยเป็นอาชีพที่ถึกมากนะครับผมนะเพราะว่าหลักๆเลยมีอบิลิตี้หลายๆอย่างเกี่ยวกับเพิ่มพลังป้องกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอาชีพที่ผมคิดว่าน่าจะชอบที่ชอบครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่นแทงค์นะครับนะเป็นแทงที่สามารถไปฟาร์มได้ด้วยนะครับผมดังนี้ก็คือเล่นได้ฟินนะครับนะอันนี้ก็คืออาชีพสายแทงครับผมของสายซอสแมนนะครับผมที่ทุกท่านที่ผมเอามารีวิวนะครับไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามอาชีพหน้าเป็นอาชีพอะไรครับผมยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสมีแคทขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ